พูดถึงต่างประเทศแล้วมิวข่าวหนึ่งอันนี้ต้องรายงานให้ทราบนะเป็นข่าวมาจากประเทศเพื่อนบ้านเราเวียดนามฮะศาลที่เวียดนามวันนี้นะครับได้ตัดสินพิจารณาคดีที่จำเลยเป็นนักศึกษาชาวไทยนะครับจำเลยเนี่ยเป็นนักศึกษาชาวไทยชื่อนาทัศนะครับเขาไปทำความผิดเมื่อปีที่แล้วคนนี้ครับกันยายนปีที่แล้วนะครับ เขา,เาได้ลักลอบเอา iPhone 15 Pro Max 20เครื่องเท่าไปในเวียดนามนะครับตามรายงานข่าวของสื่อเวียดนามนาทัสขอ,อโทษนะก็อบอกว่าตามรายงานนะนาทัสเนี่ยมีร้านขายโทรศัพท์ในไทยที่อุดรธานีได้รับการติดต่อทางข้อความจากคนที่ชื่อโดลิกกันยายนปีที่แล้วว่าต้องการซื้อ iPhone 15 Pro Max 20เครื่อง นะนักศึกษาไทยคนนี้ก็ซื้อ iPhone เครื่องละ52,900บาทรวมเป็นเงิน1 5 8 0 0 0้บาทตกลงราคาขายให้กับโดริกเครื่องละ5 0 0 0 0ื0น0ะคือกำไรเท่าไหร่4 0 0 0ประมาณ4,000นะถ้าสำเร็จเขาก็จะได้เงิน1 1 2 0 0ล้านบาทกำไร62,000บาท ซื้อจากอุดรไปซื้อจากไทยไปไปขายที่เวียดนามล็อตนี้นะฮะถ้าขายได้เขาจะกำไรห0 0 0 0แล้วก็เป็นการหลบเลี่ยงสุลกากรภาษีนะครับตามคำแนะนำของโดริกนี่คนคนนี้เนี่ยนะซสื่อเวียดนามบอกว่าไม่ทราบตัวตนนะครับแล้วก็มีการนำโทรศัพท์กับกล่อง iPhone ใส่กระเป๋าแยกกัน โดยกล่อง iPhone ซ่อนปะป,ะปนไปในกล่องขนมลักษณะเหมือนกับกล่องเคก้กติดเทปกาวนะครับแล้วก็ใช้พลาสติกห่อหุ้มหลายชั้นใส่ไว้ในเป้ก็มีเมื่อไปถึงสนามบินนานาชาติดานังนะครับ23กันยายนปีที่แล้วก็นำกระเป๋าเดินทางกับกล่องที่ใส่ iPhone วางในกระบะตอนผ่านเครื่องสแกนท่านผู้ชมนึกออกใช่ไหมแต่เป้ที่สะพายมาและมี iPhone อยู่ในนั้นไม่ได้วางลงไปด้วยและไม่สำแดง เจ้าหน้าที่สุกากรจึงสงสัยว่าเขาอาจกําลังลักลอบขนสินค้าบางอย่างและขอตรวจสอบที่สุดแล้วนาทัศโดนข้อหาลักลอบขนสินค้าเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายเขาให้การในศาลว่าตั้งใจนํา iPhone ไปขายมุ่งหวังกําไรนะโดยรู้ทั้งรู้ว่าต้องสาแดงเมื่อผ่านสนามบินนะและเขายังเป็นนักศึกษาเมื่อมีคนติดต่อซื้อ iPhone ก็ตกลงเพราะความโลภอ,อันนี้เป็นใจความที่สรุปจากข่าวว่าศาลพิจารณาแบบนี้ ที่สุดแล้วนะครับที่สุดแล้วก็ตัดสินจำคุกนักศึกษาไทยคนนี้4ปีฮะท่านผู้ชมฮะโอ้โหสี่ปีคุกเวียดนาม4ปีเพราะลักลอบเอาไอโฟนไปขายที่นั่นตูสิฮะเศร้าเลย4ปีเลยเศร้าเลยไม่ยีเครื่องจริงๆเขาขนแบบนี้เนี่ยไปขายบวกกำไรมาเนี่ยถ้าได้ทั้งหมดเนี่ยก็ได้ประมาณสัก หกหมื่นกว่าบาทหกหมื่นสองพันใช่มันไม่คุ้มเลยไม่มีอะไรคุ้มเลยไม่รู้ว่าไม่รู้คิดยังไงนะแล้วไปเชื่อคนเวียดนามบอกเอามาขายแล้วพยายามผ่านไอ้ตรงตอมอ่ะผ่านตรงที่ตรวจอ่ะให้ได้ไปเสี่ยงนั้นทำไมไปเสี่ยงทำไมก็แสดงว่ารู้ทั้งรู้ว่าผิดเออใช่รู้ทั้งรู้ว่าผิดก็ศาลก็ตัดสินเลยอ่ะก็ทำไปด้วยความโลภเลย แล้วก็ตามข่าวไม่ได้บอกว่าคือบ้านเมืองเขาเขาก็ไม่ได้มีการรอลงอายงอาญาอะไรนะติดเลยอ่ะเห็นไหมไม่ได้เห็นว่าเออนี้เป็นนักศึกษาเคยพิ่งทําผิดครั้งแรกหรืออะไรก็สุดแท้แล้วแต่ใช่ไหมอาจจะทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการอยากจะได้เงินอยากได้แล้วก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของนายคนนั้นอ่ะที่อยู่เวียดนามหลอกล่อไม่มีเลยไม่มียกเว้นให้ ไม่มีผ่อนให้เบาลงอ่ะสี่ปีนี่หนักนะครับท่านผู้ชมครติดคุกว่าแย่แล้วนะครับนี่ติดคุกแบบต่างบ้านต่างเมืองอีกนะใช่